เร็วกว่านั้นก็อยู่ที่ในการแข่งขันของกูปีจบเร็วจบช้าแค่ไหนนะครับ10 seconds remaining แบนออกไปตอนนี้ก็เป็นแล้วก็ไลคันครับผม5 seconds remaining ทีมลิควิดครับตัวที่3แบนอะไรดี VG ตอนนี้แบน IO และไนท์สตอเกอร์ครับผมเกมเมื่อกี้เล่นไนท์สตอเกอร์แต่แบนไปซะเองเอลเดอร์ไททันอาจจะมีเล่นหรือเปล่าฮะแลนด์เอฟเอลเดอร์ไททันไม่มีทีมไหนเล่นแพงโกเรียเหมือนทีมเมนิสกี้ฮะไม่ใช่ผู้ฮีโร่ตัดเดดพอเพจออกไปครับดูอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งไดร์พิกโอ้โหถึงกับต้องแบนแซนคิง GH ครับผมมีดิสรัปเตอร์นะฮะนากาดิสรัปเตอร์นากาครับผมRadiant pick. แล้วก็มาเป็นด้านดูมครับผมดูมตัวแรกฮะของทีม Liquid Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Radiant pick. Dusk.Dire pick. Ancient apparition. แล้วก็มาเป็น ancient apparition ครับผม Dire ban. Phantom lancer. มาเป็น phantom lancer ผม PL ฮะ PL จะเป็นทางด้านมาทำเอาแมนเล่นนะครับผมTen seconds remaining. Five seconds remaining. Radiant ban.Dire ban. That one coming. Radiant ban. แล้วก็กดแบนเป็น LC แล้วก็ X เลยฮะตัวจับตายผมมีทัสกับ AA ครับผมฤดูหนาวมาถึงแล้วครับตัดการรีเลือดของดูมด้วยฮะTen seconds remaining. Five seconds remaining. Tiki Soso.ตราฮารุด้วยฮะพิกกี้สู้ๆฤดูหนาวมาถึงแล้วตอนนี้ฝนตกRadiant pick. แบนคอกเวิร์กออกไปฮะ Dire pick.
Dragon Knight แล้วก็มีตัวถึกมา1ตัวแล้วก็ในมาค้ำครับผมเดี๋ยวจะได้ตียากๆหน่อยถ้าดูดราก้อนไนท์นี่ก็เหนื่อยฮะเอาเรื่องหนาวหนาวแบบนี้กอดเมียกับกอดน้องพิมกอดไหนดีกว่ากันครับ10 seconds remaining กอดเมียครับผมเอาคุณนุจังด้วยครับ5 seconds remaining Radiant pick Wind Ranger at your serviceวินเรนเจอร์ผมมาเรนเจอร์วินเรนเจอร์มาเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าวินเรนเจอร์เป็นเลขขอขอบคุณอินเทอร์เน็ตแห่งสามวันเจอผมอะไรนะจ๊ะครับอินเทอร์เน็ตที่แจกฟรีแรงยิ่งกว่าสิ่งใดเรนเจอร์ผมธรรมดาโลกไม่จำนะยุคนี้ Dire pick Omni Knight แล้วก็มาเป็น Omni Knight ครับผม Omni Knight ฮะ Omni Knight มาอย่างงี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมุตินะครับท่านเมียนไม่มีจะเปลี่ยนคำตอบคนกอดไหมครับท่านโยดากอดเมียนเหมือนเดิมครับผมนะฮะเพราะถ้า10 seconds remaining กอดน้องพิมพ์นี่คุณต้องเคยฟังเพลงที่5 seconds remaining กอดไม่ได้ครับผมของ Bedroom Audio ครับต่อให้รักเท่าไรรักเธอเท่าไรแค่ไหนก็กอดเธอไม่ได้สนับสนุนคนรักเมียครับรักเมียเจริญทุกคนครับผมขอบคุณครับสิบวีผมทีมลิควิดครับคิดนานมากฮะเสียงหล่อจังเลยครับแน่นอนครับผมเสียงผมต้องหล่ออยู่แล้วนะฮะสวัสดีด้วยนะครับยูเซอร์ทุกท่านตอนนี้เรามาดู God of War พาร์ทที่15ถือว่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วกับผมเบลิฟเฟอร์โอ้เย่เมียเราน่ารักที่สุดในโลกบวกหนึ่งครับขอบคุณ KOKFC และคุณไก่ครับผมใช่ครับผมไม่มีใครสุดไปกว่าเมียเราแล้วฮะเคารพเมียเจริญทุกคนRadiant Ban ว่าจะเลือกได้ผมเวลาเกือบหมดครับเรเซอร์มาฮะเดี๋ยวนะ Doom Off Lane Mid Lane PL Razer Carry Support เป็น Wind Ranger ฮะ 10 seconds remaining 5 seconds remaining Dire ban Ban Rubik ออกไปฮะตัว Copy Skill เดี๋ยวเจอ Kuroki Rubik นะ
10 seconds remaining. 5 seconds? Oh, a lifetime. Dire pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant pick. แมสลักไปแล้วก็ Keeper of the light. โอ้คุโรกิวิลเลนเจอร์ฮะโอ้ฮีโร่อย่างเท่เลยเดียวฮะและจะรู้ว่าเท่แต่กินไม่ได้โอจิชนะเพนไหมครับเกมแรกครับผมโอจีรอบนี้มาแรงฮะถึงแม้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้แต้มครับผมแต่คนมันต้องเอาฮะ5 seconds remaining ห่างหายจากเงินแสนเงินล้านมานานต้องหยิบจับซะหน่อย Spectre. Choose your hero Spectre Spectre มาเร่งปอดสเปกเตอร์ปาปารัสซี่ครับผมอดัมนี่ลาออกจากโค้ดของฟานาติกแล้วฮะเป็นอุ๋ย 2,000 เป็นโค้ดแทนครับผมส่วนบาบ้าก็ยังเป็นโค้ดให้ทางด้าน EG อยู่ครับผมซึ่ง EG ก็ตอนนี้เป็นทีมที่ตกรอบไปเป็นทีมแรกครับของกรุ๊ป A รายการ ESL 1 Birmingham นะฮะTen seconds remaining. Team Spirit ก็ 5 seconds remaining. จัดการ EG สัก2เกมเลย Spirit นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นเก่าของทีม Modern Pro ชุดเก่าแล้ว Eden Stormrage ครับผมจอมหัวร้อนนะสวอปด้วยครับผมมิดโดริยะมิดโดริยะดูมดีครับผมธรรมดาโลกไม่จำนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสลับสกอร์แป๊บหนึ่งครับผม Prepare for battle ทิปให้มาทำมาแมนครับไมค์คอนโทรลป๋าจริงๆมาทำแมนเอาคืนไป50ทอนทอนเอามาแลนิมปลดลงไว้ก่อนในจุดนี้นั่นเองอันนี้มาต่อครับฟินเรียไมค์คอนโทร200มิลเคอร์ให้คืน200ครับผมเอาไปมิลเคอร์ให้เต็ม200กาเบนน่าจะตั้งหักเปอร์เซ็นต์ซะหน่อย 5% เลยเนี้ยก็เรียกว่าเก็บตงมาโนแมนมาเป็นวิดเลนครับผมมิลเคอร์มาเล่นดูมนะครับ DH ครับผมวินเรนเจอร์อาจจะเบื่อกันแล้วก็สลับโรกันหน่อยแล้วกัน Finally what we all came for Every coin helps ทุโรกี้ครับเข้ามาแบบเก็บรุนบอลตีผมนั่นแหละครับก็ยินดีด้วยครับด้วยคนกล้าหาญผม11ทริปให้ปาปาลัสซี่โชว์เลยครับนั่นแน่บอลตีรุนไปนะครับ
ทางด้าน3จุดครับทีม Liquid ส่วน VG ก็ได้ First Blood Mid Lane Dragon Knight เจอกับ PL Top Lane ไม่มีคนมานะฮะเป็นการโยกเลนแบบเดินไกลจัดๆไม่ยอมเสียวาร์ปครับเผื่อว่าทางฝั่งตัวของ Spectre จะย้ายเลนนะครับจะได้วาร์ปตามอีกทีหนึ่งไมค์คอนโดให้ติปครับผมปาครับให้ GS ไป200 GS วิ่งครับผมวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้ตายแน่นอนครับผมวิ่งแบบพี่ตูนครับเรียบร้อยครับ20ครับ VG เดินขึ้นมาแบบไม่เช็คไฮกราวครับผมไม่มีวอร์ดไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับวิ่งมาเฉยๆนี่แหละวาร์ปลงมาด้วยความเดือดดาลครับ GS เป็น2ตัวยิงที่ยิงไกลมากครับ KOTL แล้วก็ Wind Rangerวาร์ปหนีนะครับได้ตัวของปาปาลัสซี่ครับผมอีเลเว่นก็วาร์ปขึ้นไปด้านบนเอามินไนกลางนี้ว่าไงเอ่ยครับรอก้นไนเป็นไว้ปลายปาสวิตแลนด์ครับผมเดี่ยวร่างนี้สเปกตอร์เดกเกอร์ไอชาที่จับล็อกไว้ที่ตัวของไมค์คอนโทรครับติดป่าด้วยครับผมเดินไม่ออกไมค์คอนโทรตายครับ30 VG 30เลยครับไอชาได้โหดมากครับแลนเอ็มเมื่อกี้ติดป่าดีเจเนเรชั่นครับเดินผ่านไปเข้าแก๊งตรงกลางต่อไม้ฝั่งนี้ครับเตือนเกมกันแบบนั่นแหละฮะเดินข้ามทวีปครับผมไอชาบล็อกไว้ที่บัลลัมแมนครับหลุดบล็อกออกไปได้และช่วยกันยิงครับทีละนิดทีละหน่อยวินเรนเจอร์แล้วก็เคโอทีเอลบทวินรันวิ่งกันต่อครับวิ่งกันต่อไปวิ่ง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 แบบพี่ตูนเข้ามาแลนเอ็มแลนเอ็มยึกยักกันอยู่ฝั่งนี้มิราโคผมโดนกดดันครับก็เลยเข้าไปแล้วกินเลือดตรงเซนเตอร์นะมาออร่ารีเลือดเลยก็ต่อเลือดเด็กทีละ10เติมมานาให้ชาคลาเมจิกขึ้นเลเวล2อัพมาเป็นพาวเวอร์ช็อตครับเอาไว้เป็นดาเมจปิดบินเฟอร์เบรดเคาะไปถึงหรือเปล่ามีโรโต้ถอยมาไอชาดิ้งจับล็อกไว้ครับแล้วก็เปิดมาหมดทั้งด้านตัวของชิลลิทัสโบฟิสคูโรกี้หลุดออกไปได้ครับพาวเวอร์ช็อตยิงกดดันตัดเลือดปาบาลาซีก็30อยู่เหมือนเดิมครับ VG ยิงไกลฮะยิงไกล KOTL แล้วก็วินเรนเจอร์ไอชาร์ดมาจังหวะนี้ผมคูโรกี้โดนเข้าแล้วชาร์ดยิงเปลี่ยนไปแต่ว่าสโนว์บอลหลบครับผมชนไปคูโรกี้ตาย40ครับแลนเอ็มโดนช็อกเวฟผมทางนั้นมีเราโคตรตีไข่แตกมาได้ครับเบอร์สกอร์ดึงไว้ต่อ TS ยิงกดดันไว้ฝั่งนั้นฟินเรียก็ยิงกดกลับคืนไปด้วยเช่นกัน 4-1 แต่เงินของลิควิดนำอยู่เล็กน้อยครับน่าจะเป็นการลาดยิดระหว่างทางนั้นดูบแล้วก็เรเซอร์เองมาโนแมนลาดฮิตได้16ตัวผมดราก้อนไนท์ลาดฮิตได้20ตัวแล้วอินวิสิบิลิตี้หน้าโรชานดูด้านนี้กันหน่อยครับมีเราโคโต้ดึงกันไว้ invisibility invisibility ครับผมแลนเอ็มสอนไว้อยู่มาทำว่าแมนอัพดับเบิลแกงเกอร์ไว้หนึ่งนะฮะอาจจะลงไปด้านล่างด้วยซ้ำอิลูมิเนตเวฟมาครับเต็มๆบอลบอลซี่เลยนี่ครับผมดึงกันไว้ก่อนครับอีเลเว่นบูโรกี้ครับปั๊มขึ้นมาชักคลับเมจิกมิราเคิลดึงกันไว้ครับผมแล้วก็ไอชาร์ดครับคุโรกิเป็นเหยื่อล้มตายครับผมชาร์ดเป็นเหมือนสโนว์บอลเข้าไปที่มิราเคิลมิราเคิลดึงยาวๆเพราะว่าช็อตทามมิ่งไม่ทันครับ GS ยังอยู่ในสโนว์บอลปาบลาซี่ถอยเลยครับผมฝั่งด้านแลนเอ็มยิงกดต่อยครับผมสกอร์ตอนนี้เป็น 5-1 ทามมิ่งในการเอาบาวตี้รู้ครับผมสเปกตอร์ก็กดไปต่อไอชาร์ดล็อก GH ไม่ได้ผมโยกหลบกันต่อไปแต่ว่าแมนเลือดจะหมดเอาครับโดนโอริกดโอริมีโซลิงครับรีเลือดสบายสบาย
นั่นไมค์คอนโทรลครับพลาสมาฟิวไปใส่ที่ลิเวนยิงอีกทียิงอีกทีเรียบร้อยครับไมค์คอนโทรลโซโล่คิวก็เป็น5-2เกรดไฟกดอีกแล้วดาเมจไม่ค่อยจะมีลัดฮิตเท่าไหร่ครับเทียวฝั่งด้านนี้เข้ามาผมแลนเอ็มสปินแลนด์ปาไปแล้วดับเบิลก็เปิดออกมายังไงตอนนี้ไอชาดึงดับล็อกไว้และสโลบอลชนหรือเปล่าตัวติดครีปตัวติดเชนสโลบอลเข้าไปแต่ดาเมจไม่พร้อมแลนเอ็มด้านนี้ก็กดเรือป้อมครีปก็พุชกันต่อโอริยิงกดป้อมกันต่อไปครับวาร์ปอีกลงมาอีกครับผมหลังจากที่แอคทีฟชายครับวัฒน์โอแมนเรนไฟหน้าพังดับเบิลเกอร์รีมูฟดีบัฟฝั่งด้านมิราเคิลก็กดฟินเรียตายไปครับด้านล่างเขาก็ช็อตเปิดป่าไปปาบาร์ซี่ถอยครับในทาวเวอร์กดเครื่องป้อมครับบีจี6 นาทีครับ5-3ลิควิดเงินนำอยู่1Kเวฟครับผมเวฟต่อเนื่องเวฟมิราเคิลเข้ามาดุดันจริงๆแล้วก็เปิดมาโคฟีผมดูดออกไปได้ครับ GH มีการปาไม่ซื้อมาต่อครับผมไอชันจับล็อกไว้แล้วก็พอช็อตไปสโนว์บอลมาต่อแล้วอิลูมิเนตมาช็อคเวฟย้ำต่ออีกรอบนึงใต้จนได้ผมแลนเอ็มไล่ตีครับจับผูกไว้ได้สวยครับ GH ไล่ทุบต่อเนื่องปาบาร์ซี่ไงต่อครับผมติดโคฟีไปครับมิราเคิลแล้วก็มีเมจิกวอนปังว่าสกอตเดินต่อยก็มีช็อคเวฟเข้าปากครับผมปาบาร์ซี่ตายลาฟตีสโนว์บอลผมแล้วก็ไอชาร์ดจัดการมิราเคิลไม่ได้กินวินเดทเวฟไปฟินเดียก็ตายเหมือนกันครับคุโรกิแอบซุ่มอยู่ไกลแต่ป้อมยิงคุโรกิตายผมดับอนาถไปฮะแล้วทาวเวอร์แตกไปนะผมบวกกันนานขนาดใดไม่รู้เหมือนกันฟอร์เซนซีกริลเดินไว้รอไอชาร์ดไปเปิดมินรันแล้วสโนว์บอลชนเข้าได้ไหมเต็มหลังครับผมมิราเคิลเข้ามาอินฟินิเมทเคาะไล่ตามช่วงต่อไล่ตามช่วงต่อกันไว้อินฟินิเมทได้อีกว่าเฟสบูทไล่ตามแล้วก็อินฟินิเมทเคาะอีกทีครับผมช็อคเวฟเข้าไปช็อคเวฟเข้าไปตายครับผมแลนเอ็มแต่ก็เป็น8-7ครับบวกกันทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเข้ามาไม่เป็นสำหรับทางด้านคุโรกิแปลงร่างไปครับผมมานะครับชักคราเมจิกโยกไปโยกกันมาอยู่นี่ตัวของไมค์คอนโทรลไล่กดครับลัดฮิตไป45 ตัวอีเลเว่นลัดฮิตไป18 ตัวครับเกมนี้ออฟเลนยังทางด้าน VG ก็ยังเล่นยากทีมอันไปครับผมอันติไล่เลยครับอันติไล่เลยดูดดาเมจมาฮะ112ไมค์คอนโทรลฟาร์มต่อตรงกลางนี้ครับโอริเงิน 3,300 ครับดูมเงิน 4,200 เลยทีเดียวมิราเคิลรวยจัดมิราเคิลจะขึ้นเป็นดรัมออฟเอนดูแรนอ้าวอีเลเว่นครับผมจัดการเข้าไมค์คอนโทรลจนได้ผมเจอการแก๊งเข้ามาจากแลนเอ็ม9-7ครับผม10คิวจะเป็นของใครดาวเนลสันมาอีกรอบคุโรกิไล่บีบดับเบิ้ลเอ็งเกิลมาก่อนเลยครับสเปรกเซอร์เดเกอร์มาไม่โดนใครถอยมาแล้วเนี่ยมิราเคิลบอมดรัมออฟเอนดูแรนซ์สโมกคนเดียวเลยฮะตรงนี้วอดนะครับแต่อาจจะไม่เห็นอินครีปมาผมเป็นอัลฟาบูฟครับผมดุมกินหมาไดเออร์สท็อปทาวเวอร์อิสอันเดอร์อัตแทคยังไม่หลุดนี่ซุ่มอยู่ข้างป่ามิราเคิลพยายามดึงโพซิชันไว้ครับตรงกลางนี้ดราก้อนไนท์เรดไฟท์แล้วก็ไอชาบาบาดูครับสกอตเอิร์ธไปสอดดูบัตไปที่ดราก้อนไนท์ผมและชักกระชอนผูกได้สองครับทางด้านเชียร์ครับผมสโนว์บอลเข้าไปไล่ตีรอดปาสิมิแลนด์มาดีนายไม่ได้ผมไม่ทันครับแลนเอ็มมิราเคิลตามต่อไหมพาวเวอร์ช็อตเสียบมาโดนฟินเรียตีโพซิชันสกิลได้กันมา90มิราเคิลเฟดฟูดวิ่งกันต่อไปคุโรกิชาร์จอิลูมิเนตไม่โดนใครอิเลเว่นกำลังไล่เดินแล้วก็ไล่ฮิวชักกระช็อตดึงไปต่อสโนว์บอลตามมาไม่ถึงกับผมว่าช็อตทามมิ่งใส่อิเลเว่นอิเลเว่นเฟดฟูดวิ่งแล้วกลับมาฟาร์มต่อนั่นเองบาวตี้รูดอับราซีได้ด้านนี้คุโรกิก็ตัดไปด้วยชื่นกันได้เป็น3 จุดหรือเปล่าฮะบาวตี้รูด
นั่นทีมลิควิดได้เป็น3จุดครับปามเพลินๆครับผมตรงกลางนี้ก็ตีป้อมกันต่อฮิวมาเดี๋ยวเขาอินวิสอยู่ไม่มีเซนทรีรอดีนายรอดีนายรอดีนายไม่ทันครับผมดาเมจรวบไปหน่อยอินฟินิเวทคอร์ครับผมไม่ให้วาร์ปอินฟินิเวทฮิวอัดสวนไปพาวเวอร์ช็อตเปิดมาอินฟินิเวทคอร์อีกรอบนึงชักก็ช็อตผูกไว้ตายผมผูกคู่รถถังไอซ์บลัดยิงเข้ามามิราเคิลโยกหลบแล้วก็ดึงขึ้นเข้าไว้เบรดไปต่อไอชาจับล็อกไว้ยูมัดครับผมมิราเคิลตายครับแต่ก่อนตายก็จัดการฆ่าบาราซี่ไปด้วยครับผมดับเบิลคิวของมิราเคิลแสงทางโค้งมาผม10คิวเป็นของทีมลิควิดครับRadiant's top tower could use some backup. ก็เป็น10ต่อ10 11นาทีคาบกันไป10 10 Radiant's top tower has fallen. Power Dampon แตกครับผมไมค์คอนโทรลได้ป่ะ Drop off Endurance ครับสำหรับเล่นรอคนไหนขึ้นมา GHโรกี้ผมยิงเปิดมาต่อวาร์ปวาร์ปได้ไหมวาร์ปได้ไหมโอ้โหวิ่งอีกดอกเดียวเท่านั้นครับกี้นี่เกือบไปหวัดอีเลเวนดาเมจไม่พออีเลเวนจะขึ้นเป็นกรองด้วยครับดีเอชรอผูกอยู่เลยไมค์คอนโทรลไมค์คอนพาวเวอร์เทรดครับผมบาราซี่ก็เร่งมือฟาร์มต่อครับอาจจะเป็นเมนเมลก่อนหรือว่ายาวๆไปเรเดียนเลยฮะ20แอทแทคสปีดครับบางตัวของเพียวเล่นอะไรก็โหดเขาเล่นอะไรก็โหดไอ้ชาดยิงเข้าไปผมคุโรเก้ครับยักกันอยู่ปาปาราซีผมเลเวนถอยมามาฟิลผมไปครับเล่นอะไรก็เก่งมิกกี้เล่นอะไรก็เก่งมูชิบิครับยุบลงไปที่สเปกเตอร์ผมไล่ตามมิราเคิลต่อครับดาวก็เดี๋ยวซันเปิดมามีไมค์คอนโทรลผมสะดุ้งกันเลยทีเดียวไอซ์พลานเข้าไปผมมิราเคิลไม่โดนเอาไมค์คอนโทรลรับดาเมจอย่างหนักแล้วตอนนี้พลพัดต่อยไปตัวเดียวกันอยู่ตัวเดียวกันอยู่ครับพาวเวอร์ช็อตมาไม่ช่วยอะไรไมค์คอนโทรลตายครับโดนรุมไปเยอะมากฮะคุโรกี้ก็แอบแว็บฟาร์มผมได้มาเป็นพอยต์บูสเตอร์ผมแต่ทำมาแมนฟาร์มเอานิฟูซอลเปรครับเป็นของทางด้านฟาร์มาราซีนี่ครับ700ผมเก็บเอาเรเดียนกันเลยฮะเล่นกันต่อไปฮะโอริไอเทมเป็นชาโดว์เบลดครับสำหรับนั่นดูชาโดว์เบลดนาทีที่14ดูมจอเป็นเรเดียนต่อด้วยฮะดับเพลิงเขาผ่านโรกี้ยังไม่ว่าผมแปลงร่างมารีคอเพื่อนมาด้วยครับพาเพื่อนมาด้วยพาเพื่อนมาด้วยละเนี่ยไอซ์วอลเทคเทคเป็นต่อมองเห็นกันนะเดินปนเปี้ยนกันไปไม่ทันแล้วครับด้วยกันฟ้าผมพาวเวอร์ช็อตเปิดแล้วก็อิลูมิเนตเก็บครับปั้นคุโรกิเต็มที่เอาอากาศนิ่มได้เด็กคุโรกิโปรแลมมามองเห็นคุโรกิผมกดเฟสฟูดไล่ครับยิงเปิดมาต่อสโนว์บอลไว้คุโรกิเปรี้ยวซ่าตายไปครับผมเสียเงินไป200ชักก็ช็อตพูดไว้ไม่ติดและ GH ก็ถอยส่วนมิราเคิลเก็บโอรีไปครับด้านล่างด้าน GH ครับผมกดวินรันวิ่งไปไอซ์บลัดดักหน้าเต็มข้อไอชาร์จย้ำอีกครับหายละลายไป GH สกอร์เป็น13ต่อ11นี่ครับคุโรกิอุตส่าห์รีคอมาช่วยตายคู่กันไป
อลแมนฟาร์มครับเอนจินครีปอีก2ชิ้นครับผมจะขึ้นเป็นดิฟซอลเบน Gold is a great conductor Oh mighty money เปิดก็ไปแล้วก็เปิดมาเผาเลือดอีเวนต์เคาะอีกรอบเพราะว่าช็อตมาตายผมอีลิเวนครับง่ายๆครับมิโรโคแกงเปิดเลือดเป็นมาเซ็ตนะครับไหลขึ้นมาครับแลนเอ็มวอลไปครับมิโรโควอลที่ตรงนี้เรดไฟต่อไปเปิดได้ตรงไมค์กระโถก็เก็บบาร์เบอร์ซี่มิดเลนนะครับ Radiance Bottom Tower ไล่ก็มา 13-13 ไอชาร์จไปมิดรันหลบออกไปได้ GH ดิฟูโซเปนจนได้ครับมาทำว่าแมนไอเทมจะขึ้นเป็นบริงดาก้อนไนท์โอริพาวเวอร์ช็อตมาตัดเลือดนิดนึงการตรงกลางนี้ทาวเวอร์ไฟผมสปิริตแลนด์ปามามาต่อเอ้าเมื่อกี้ค้างอะไรวะเนี่ยมาทำบอมแมนครับผมยิงกันไวอยู่ดาวเดียวสันเปิดไฟผมแล้วก็มอนพันต่อยมามิโรโคตายครับ452เลยทีเดียวอัดเข้าไปผมจีเอชโรกี้ครับคอยดิ้งกลับมาในตัวของฝั่งวินเรนเจอร์ผมฟอสตับโนบอลเข้ามาจังหวะที่ผมชาร์จอัดเข้าไปครับที่เพียวไอ้สตาร์ทมาเข้ามาไม่โดนใครแล้วนี่อีเลเว่นถอยครับผมดาวก็เดินสตาร์ทตัดไปที่เรเซอร์เรเซอร์ตามทันไหมไม่ทันเย้ย้ายกันไว้ 8% สเปลไรสติลเหรอฮะเคโอทีเอลดูดเลือดจากดาเมจเวทนะครับดาเมจสกิล 8% Radiance Middle Tower is under attack ล่างนี้เงิน 23,000 สเปกเตอร์เงิน1,000 ครับผมแต่สเปกเตอร์ซื้อรีสปีไว้ก่อนนะฮะ Gradient ได้ไปรุนอาเกก็ไปคอนโทรลเกิดต่อเนี่ยโอริฟินเลียไลน์เอ็มเอาไปช็อตยิงเปิดเข้าไปจ้าเอดาวก็เดียวสตาร์ทเปิดมาสโนว์บอลย้ำต่อเชียร์ตายครับของลิควิดตอนนี้นำอยู่ 6K XP ตัวนี้ 5,000 นะผมการสิบเปอร์เมนครับเล่งตังกันซะหน่อยแลนเนียมหักเซนทรีทิ้งไปฟินเรียโรกี้โดนเปิดอีกครับผมวอดได้ดีมากครับ BG คุโรกี้ตายไปอีกศพหายยาวๆตีทาวเวอร์ด้านบนต่อแล้วครับทางฝั่งทีม BG Cowardsบอดไว้ในจุดนี้ครับผมมองเห็นมาทั้งแมนครับฟาร์มไปถึงไหนแล้วทั้งแมนขึ้นเป็นยาชะแล้วก็เมทัลสไตล์ครับล่างนี้มิโรโคมิโรโคเงิน 3,000 Radiant's bottom tower is under attack ปปาลัสซี่ครับผมตาเขตลีลิกฮะตัว 1,900 เปิดมาผมอันตีครับไปที่ไกลดีนิวอันก็ไป GH ครับผมคุโรกี้โดนรุมออยครับเรียบร้อยครับเวฟไปก่อนตาย GH พยายามจะหนีเอาสไลด์ขึ้นขอบไม่ได้ผมติดขอบชักกระชอนผูกไว้แล้วนี้พาวเวอร์ช็อตครับผมแล้วก็โฟกัสไฟไปตายแทนครับอีเลเว่นโดนล่อซื้อครับ
ไปฮิววินเรนเจอร์ผมจับผูกติดต้นไม้ฮะไอซ์บลาสลอยเข้ามาลอยเข้ามาเฮ้ยเอ้ยโอ้โอ้ว้าว GH ครับผมเกือบแล้วครับโดนชูตเต็มหัวมาด้านบนครับผมเปิดมาเพิ่มถึงไว้บาร์บาซี่โดนชุดใหญ่ไปครับผมเดินไม่ออกตายครับส่วนมิเลเคิลก็โดนไอซ์บลาสเต็มหน้าไม่รอดเหมือนกันครับมิลิสปรีของแลนเนียมแลกกันไปครับผมตัวคอทั้งคู่ฮะDire forces are attacking Radiant's top tower. 18 ต่อ 15 เงินของลิควิดยังนำอยู่ 7,000 Great Fire of Original ไปเป็นแม็กกิ้งบาร์เหมือนเหลือลิสิพีเท่านั้นนะมีทีมแฮมเมอร์โอเกอร์แอ็กซ์มาแล้วป้าผ่านวอร์ดครับเมื่อกี้ฮะป้าผ่านวอร์ดตรงนี้ครับทางด้านตัวของไอซ์บลาสก็เลยทำให้เจสยึกยักครับผมเด็ดจุด 1.75 นะครับผมมานารีเจนไอชาร์ดไปครับผมโรกี้ครับยังไงกันต่อโรกี้เรียบร้อยครับเกียร์อารมณ์ครับคุณโรกี้อีกชิ้นเดียวจะเป็นอากาศนิ่มนะฮะเงินอยู่ตัว300ซื้อเบรดอีกอันสุดท้ายแท้ๆ TL Mental Style ด้านนี้ถอยมาบาราซี่บาราซี่ครับผมสเก็ตลีลีครับLet him. อันมาฟิวเปิดมาครับไมค์คอนโทรลและเนี่ยมิดวอล์กมาด้านนี้ตัวของรากอนไนผม BKB ด้านล่างครับผมไมค์คอนดูมิราเคิลได้เรเดียนแล้วครับสเปกเตอร์อีก400ได้เรเดียนปิดวอล์กหลบครับมิราเคิลเซนทรีรอไว้เลยฮะแล้วด้านดูมิติกบอกว่ามีเซนทรีดักนั่นเองเซนทรีไว้เยอะครับผมส่วนมาทัมแมนก็เก็บประมาณซี่เยอะลงไปครับด้านบนโดนไปครับทั้งไมค์คอนและคุโรกี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมครับผมภาพเดิมๆม้าบินครับไปเป็นปุ๋ยเลยทีเดียวสกอร์เป็น20ต่อ16ประมาณซี่นี่เลเดียนอีก100เดียวเท่านั้นครับดูมเข้ามาดูมีกินมาสตาร์ทเปิดมาชักกระชอนผูกไว้ไม่ติดต้นไม้ผมแต่ก็โฟกัสไฟไล่ตามอยู่ยังไงต่อดูดาเมจมาเน้นๆดูดาเมจมาเน้นๆบล็อกออกไปได้ครับแลเดียมบทนี้ก็ตีจนตายผมอีเลเว่นครับเซเว่นอีเลเว่นทีเดียวพลาสมาฟิโอครีครีปไปต่อฮะทาวเวอร์มิดเลนแตกครับรีคุปกลับมาเข้าโรชาหรือเปล่าแกนวงแดงขึ้นครับผมเข้าโรชาร์แน่นอนครับฝั่งเรเดียนสแกนไปดีเอ็นครับยึดไฮกราวด์ของโคชยิงปาดไปต่อยรอบแล้วก็หลุดไปครับผมสไลด์ลงมาซูกี้หรือซูกี้ดีซูกี้ลงไว้ชาร์ยิงเข้ามาผม
าทำว่าแมนตีทิ้งไปด้านนี้ปีดูมันมาต่อไล่ทุบไม่โดนดีครับมิสแล้วก็จะเอาทางด้านตัวของมาบาลาซี่ให้ได้ผมมีเราเข้าหิวครับมิโกจิ้มไปต่อไอ้สแตนฟ้าเข้ามาเต็มๆมิโกในโชว์มีผมป้อมอีกมิโกตายผมเสือกทางด้านนี้ครับแลนเอฟก็ไม่รอดครับโดนไล่ไปต่อเอาชาร์ตเปิดไฟซึ่งเกิดมาสู้กับผมแลนเอฟฝั่งนี้ถอยเลยครับ GS สไลด์เข้ามายังไงตอนนี้ GS จะชักกระชอนช่วยไม่หรือเปล่าเปิดมาครับผมอันตีเลยครับไล่ควางกันต่อมาบาลาซี่ครับผมเก็บทางด้านตัวของนี่ครับคุโรกี้ตายไปมาทั้งแบนจุกอยู่จุกซ้ายจุกขวาจุกซ้ายจุกขวาจอมเบอร์ก็ได้ไปโดนวรพันธ์ต่อยหายครับผมลอยครับตายกลางอากาศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็น23-18โอเวอร์ช็อตไปแล้วก็ถอยกันอิลูชันผมเข้าโรชานบ้าครับสำหรับทีมวีจีตายกันสามกับทีมลิควิดเข้าไปฆ่าทีละตัว2ตัวครับผมและตายทีละตัวความหิวมันห้ามไม่ไหวจริงๆไม่รีบครับวีจีปล่อยโรชานทิ้งไว้เป็นกับดักทีมลิควิดเช่นดีเอาไว้ดักฆ่าทีมลิควิดหรือเปล่าในครั้งต่อไป Radiant's bottom tower isn't looking good จะขึ้นเป็นทางด้านแบ็คคิงฟ้าผมดูเงินตอนนี้ทีมลิควิดนำอยู่10,000 XP 5,000ขึ้นมาในท็อปเลนครับแลนเอ็มฟิลเรียดับตัวนี้ครับมี BKB ครับผมไมคอนแดงแอนเจชาและ BKB เอาลงมาแล้วเนี่ยมีบริงแล้วด้วยครับและชาโดว์เบรดของเยอะมากครับทัดเอาไปต่อยนิดได้สบายครับผมหลอดจากก้นไหนก็มาเสริมต่อยอีกรอบเลยเปิดกันเวทไปจะวาร์ปกลับไม่ได้ผมสโนว์บอลตันลงไว้แล้วก็เรเซอร์ปล่อยเมาส์ฮะปล่อยเมาส์จริงๆเลเวล19แล้วด้วยครับจากก้นไหนเป็นการครีเอทสเปซครับเข้าตีโรชานหรือเปล่าถอยหนีเลยครับทางด้านตัวของมาทำว่าแมนวิ่งผ่านกันไว้ตีกันไปครับชี้ต่อไปจนหัวใจครับเพียวดอมามูที่มาเพื่อต่อรองที่มาเพื่อต่อรองยูโรกี้ก็อาการดีแล้วนะครับจะขึ้นเป็นบอสสามต่อมิโลโคเข้ามาปิดเรเดียนเปิดเรเดียนเน้นๆโอ้โหตีครีไป600หน้าพักแล้วฟินเรียเดินดูกินหมาเข้าไปครีไป600นี่หายเลยอีเลเว่นตามเข้ามาครับอีเลเว่นถอยกลับตรงนี้ยังไงต่อ GH กดวินรันไว้รอตีไม่โดนครับโอริเพิ่มดาเมจต่อวินาทีของดูมอีก40นะดาเมจต่อวินาทีก็95ผมเอาเซอร์วอร์ครับของทีม VG หน้าโรชาร์ดที่เอาพุชเลนล่าครับไอเทมเป็นหัวใจครับมะเร็งร้ายมาทำมาแมนสโมกกันทั้งทีมครับผมอ้าวแล้วมาโผล่ครับและเอ็มเปิดสโมกหมดครับผมสโมกไปฟรีๆวันนี้มีวอร์ดพอดีด้วยครับสโมกไปต่อหน้าต่อตาโดนล่างลิชันตีผมมานานจะหมดเอาครับโอ้ยช็อตเปิดเข้ามาแลนเอ็มมี่ตัวแสบเลยครับลุยดัดมาผมรีเช็คไม่เจอใครไอซ์บลัดยิงเข้าไปเอาขึ้นไปด้านบนเฉยผมไอซ์บลัดไม่ได้เช็คโรชาครับได้เป็นการเอาโรชาผมทีมลิควิดครับง่ายๆเวฟรัวช่วงกำลังคืนอีก2นาทีครับผมเอจิสได้ไปครับพาสมาฟิลปาดมาโอริบิงหลบเอาเซอร์วอร์เช็คไฮกราฟฟินเรียตื่นมาจังหวะนี้ครับผมอีเลเว่นวาร์ปกลับไปนะผมมีลิงเค็ดนั่นเองครับ
เห็นช่วงต้นนี้หยิบกันรัวเราก็อยากหยิบบ้างเก็บมานานกดไรปิดกันรัวขอบคุณคุณลีโอเรสด้วยครับขอบคุณครับดูดาเมจตีแลนเอฟวาร์ปกลับไปครับผมมีแต่คนวาร์ปกลับง่ายๆครับเข้ามามิโรโคบาบาราซี่โดนดูบแน่นอนเน้นๆดูบแน่นอนเน้นๆพูดแต่ว่าขนาดโดนดูบยืนให้ปล่อยซึมไปเลยครับมิโรโคครับผมปล่อยซึมไปเลยครับตรงกลางนี้ไอซ์บลัดแล้วเข้าไปที่มาทัพแมนดับเบิ้ลเกอร์ลบลงไล่ลูเชนไปต่อแลนเอฟยังไงดีครับฟอร์นพันต่อยมาอีกรอบนึงทางฝั่งมาทัพแมนแยกล่างสู้ครับผมแยกล่างสู้ไปเอจิสยังไม่เสียผมและชักกระชอนผูกคู่ไว้ต่อพาวเวอร์ช็อตยิงเน้นๆไปที่ไล่ผลักออกมานาลีครับผมมานาหมดครับตอนนี้แลนเอฟโดนเพี้ยนเน้นๆแลนเอฟตายผมไม่รอดครับไปทาวเวอร์มิดเลนกันต่อเนื่องครับดาวก็เทลสตันเปิดไปไอซ์บลัดลงมาครับโดนเต็มละลายคุโรกี้หายเลยครับดูดาเมจดึงไว้ต่อได้มา157ซื้อเกินมาผมคุโรกี้เดือดเหมือนกันเดือดไม่แพ้กันแล้วก็ตีทาวเวอร์เทียร์3แตกไปไล่ต่อบาแรกเลยเปล่ามาทำว่าแมนมีทั้งนั้นหัวใจและเอจิสอยู่ดับเบิ้ลเอเกอร์ต้องถอยออกมาซื้อก่อนบางท่านนี่ซื้อเกินไปผมเหลืออีก1นาทีคูลดาวเซนที่เช็ควอร์ดไม่มีครับจะตีป้อมด้านล่างครับมาทอมแมนเป็นท็อปลัดพุ่งยาวๆไปเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันที่ผมฮิวได้เรื่อยๆฮะทีมลิควิดเป็นทามิ่งในการออฟผมแต่สเปกเตอร์มีอันติกับพรเมโดแฮมเมอร์ครับวินเรเจอร์ธนูดาวตกออนสายฟ้าใหญ่แล้วด้วยฮะไล่ตีครับแล้วสโนว์บอลช่วยเซฟไว้หรือเปล่าตีฟิลเลียต่อฟิลเลียได้ฮิลมาตามต่อไปมาทอมแมนไม่ตามผมอันติไอซ์บลัดยิงลงไปแล้วพาวเวอร์ช็อตยิงกดเข้ามาครับทางด้านจีเอชพาวเวอร์ซีได้มาเป็นตัวของนี่ครับแบทเทิลสไตล์ยังไม่เสียจีครับมาทอมแมนดาวเดลสตันเปิดไฟเลือกสายฟ้าโอ้โหสายฟ้าสีเขียวเท่จริงครับสายเขียวสายเขียวของแท้ไอ้จาจิเปิดเข้ามาต่อยิงสวนมาครับหน้าพังเลยเปล่าจูงเรื่อยมา500กับสเปกเตอร์แล้วก็เป็นกิ๊กบาร์สวนครับไมค์คอนโทรค่อยๆจูงครับผมล่อสกิลข้ามฝั่งทีมลิควิดให้หมดก่อนนะครับตีนั้นมาแรงกันไว้ต่อเนี่ยผมยอมเสียไว้บีจีอินเดนคิวให้เต็มตลอดครับคุณโรกี้ไหลต่อตรงกลางเลยทีเดียวยังไม่ได้ใช้อันตีนะครับเรเซอร์ตีไปแล้ววอลพันต่อยดิสเบิลไว้สโนว์บอลลงไม่เอาเมโทไฮเมอร์เต็มหัวครับเอาบีไนท์ไปดาวก็เดินสตันเปิดมาต่อจัดหนักมาในเวลคูโรกี้จูงไปอยู่ไล่ลงมากับจีเอชเชียนตายไปเลยครับผมโดนโอริฆ่าครับในนี้ดูมันลงไปที่ตัวของสเปกเตอร์สเปกเตอร์เผาผ่านครับผมเผาเลือดคูโรกี้โดนสะท้อนตายครับผมโดนเผาจากด้านตัวของนี่ครับเรเดียนด้วยเช่นกันไล่ต่อที่มาทัพแมนยังไม่เสียจีสักทีตีไปที่นั่นอีเลเวนดับเบิ้ลก็รวบตึงกลับมาตีบาร์ไหนกันต่อจะเป็น2-0กับทีมลิควิดหรือเปล่าสโนว์บอลเข้ามาครับแลนเอฟจะหนีไม่ได้ผมโดนเรเดียนเผาอยู่เรียบร้อยผมจะใช้สูตรสโนว์บอลมาแล้วบิงหนีครับอันด้านมิราเคิลมีเรเดียนอยู่นี่ครับบิงไม่ออกเลยเข้ามาวอร์ดพันผมซึ่งเกิดมาด้วยความเดือดดานมาทั้งแมนดับเบิ้ลก็แย่งเอาพันร่างไหลเข้าไปต่อตีสปิริตแลนด์ไปละมานาของโอริบอลมาทั้งแมนจะหนีมาทั้งแมนสู้ไหวไหมมาทั้งแมนยอมเสียชีสไปก่อนเลยทีเดียวยืนเรียงกันไม่ได้ครับจีเอสรอผู้เชี่ยวชาญที่เด็กไอชัยดึงจับล็อกไว้ครับผมแฟนน้ำรัดเข้าไปตีเปิดโฟกัสไฟเปิดโฟกัสไฟยิงทาวเวอร์ครับผมจะเอาเมกาครีไม่ได้ลาซินีครับผมยังไงก็ต่อดีมอนต์พัทต่อยไอฟลาสมาโดนเต็มๆผมมันทำแมนดับเบิ้ลเกินหลบออกพยายามจะหนีครับผมจีเอสก็ยิงมาอยู่มีดไฟเมอร์ลงมาเผาบ้านกันต่อได้ไปมีแล้วก็ยืนคาไฟมีแล้วก็โดนโคฟินบอกหลุดออกได้ไหมติดโคฟินอยู่แต่ว่าทางฝั่งตัวของดาร์กไนท์ตายไปซึ่งเกิดย้ำอีกครั้งผมมาทั้งแมนเอาไม่อยู่ครับผมมาเร็งร้ายจริงๆครับมาเร็งร้ายพาวเวอร์ช็อตอีโก้มาพาสมาฟิวเปิดไปครับผมฝากตัวของมาทั้งแมนทำเนียนครับทำเนียนทำยืนนิ่งครับผมนิ่งอยู่ครับแล้วก็คอยมาทั้งแมนไปใส่แลนด์เอฟต่อ
มาดามแมนครับไดหนักตอกเปิดก่อนสายฟ้ามาครับผมโอริผูกคู่ครับจีเอสผูกคู่กันตลอดสเปกเตอร์ผมไปนิ่งไลท์ผักออกครับผมขาดครึ่งครับผมคนละทางกันไปทีเดียวแล้วตอนนี้ได้มาเป็นซิลเวอร์เอ็ดครับผมไงดีฮะไปต่อเนื่องครับปีไม่มีหยุดครับผมไอซ์แฟลชเปิดมาครับผมแล้วก็ยิงใส่เข้าไปตอนโลบอลเข้าไปวอร์พัทต่อยมามินเข้าตายครับผมรีบร้อยเปิดฮอนมาดีไล่เก็บตรงเล่นตัวทางด้านคุโรกี้ยาคากี้กี้ตายไปแล้วผมกระโดดกลับโยกย้ายก้าวพิมตาโยกย้ายไปเจอกันรุ่นที่4โอรียืนไม่ไหวโอรีโดนผูกต่อยก็เป็นโอรีตายผมและมาดามแมนคนเดียวมาดามแมนเมาเรียบร้อยครับอีเรเวนครับถึงเกิดมาสู้กันต่อครับไม่ยอมตกรอบง่ายจะไม่ยอมแพ้ตรงนี้ง่ายๆแล้วก็ปะกระสุนอัดลงไปผมทางด้านเบลเนอร์เผาบ้านครับทีนี้ตีกันต่อมาดามแมนเพลินมากเพลินมากเพลินที่สุดเพลินสุดๆแล้วไม่มีใครเพลินไปกว่านี้ด้านนี้อีเรเวนพยายามจะถอยไอ้ปลาดบาดที่มาดามแมนไปดับเบิลก็ลงมาเบลเนอร์โดนไอ้ชันจับล็อกมาโดนพาสมาฟีเปิดไปเป็นเกาเลเกอร์มาต่อมาดามแมนต้องตายมาดามแมนบัสไซมาดามแมนบัสไซบอกมาดามแมนวินวอล์กหลบโดนเผาไปดับเบิลเกอร์ลงมาโดนเผาตายเหมือนเดิมผมดูบัดไปที่ปาปาราซี่ตายผมซึ่งเกิดมาครับมาดามแมนต้องสู้หรือเปล่าดับเบิลคิวไปผมจีจีฮะปาปาราซี่ผมซึ่งเกิดมาแบบเหงาซึ่งสู้อะไรไม่ได้แล้วตกรอบไปครับ EG ตาม EG ไปในกรุ๊ปเอกกรุ๊ปบีครับผมดัมเบิลแมนใส่หนักต่อครับไม่มีหยุดไม่มีสะดุดครับผมในเกมนี้2เกมครับผมเราได้ดูแจ็บไวใช่ไหมเนี่ยก่อนใครเพื่อนตี3ครึ่งขอบคุณด้วยครับสำหรับชิลลิงบิทนะครับและการ OG เป็นไงบ้างครับผมดียังแข่งกับเพนเกมมิ่งอีกนะครับบิ๊กควีนชนะไป2เกมก็ไปแข่งต่อในวันพรุ่งนี้รอเจอผู้แพ้นะครับระหว่าง OG กับเพนนะครับผมโอเคเกมนี้ก็ถือได้ว่าแก๊งบ้าคลั่งกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับเป็นเลนที่ทางด้านตัวของดูมรวยมากครับผมรวมไปถึงเรเซอร์ที่รวยมากครับผมนี่ฮะดูม10นาทีเงิน 5,000 ครับขอบคุณบาร์บี้ครับผมอัศจรรย์หันษาครับลีซับมาเดือนที่7ครับผม20นาทีผ่านไปเงิน3ดับแรกเป็นของทางฝั่งทีมลิควิดเลยฮะและแบบนี้ข้างห้องจะมาหรือเปล่าครับผมก็ยังไม่ได้เสียงดังมากครับผมพอดีห้องก็เก็บเสียงได้ในระดับนึงครับแต่ชนะธรรมดาโลกไม่จำใช่ครับผมธรรมดาโลกไม่จำสำหรับทีมลิควิดครับเลือกมาก็เวอร์กันหมดครับทั้ง10คิวทั้งชัยชนะครับผมได้ไปเต็มนะฮะทีมลิควิดในเกม2คุโรกี้นี่โดนฆ่ารัวๆผมภาพเดิมๆครับ13ตัวแต่ก็ยังฟาร์มได้จนอาการนิ่มครับผมทำให้ไฟเวลาปลุกช่วงด้านล่างนี่เวฟอิลูมิเนตฮิวเติมเลือดรัวๆผมทางวีจีนี่รอจังหวะแล้วรอจังหวะอีกครับผมกว่าจะครีเอจิสได้นะครับเพราะว่ามาทำแมนขึ้นหัวใจแล้วฮะยังดีที่ไม่มีบัตเตอร์ไฟผมมีหัวใจแล้วก็ซินเวอร์เอทครับดิสพาสซีฟนี่คือไอเทมไว้ฆ่าสเปกเตอร์เลยนะฮะปิดพาสซีฟของสเปกเตอร์เองนะฮะเดี๋ยวนั้นดูมก็เกมนี้ดูดันตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมผมกดไป12คิวครับแม้ว่าตายเยอะเพราะว่าไปแหลมครับผมแต่ก็เป็นการครีเอทสเปซให้ PL ได้ฟาร์มผมเต็มเกมนี้ครับผม GH นะซัพพอร์ตได้ดีมากครับจับผูกนะฮะตัวชักเกอร์ช็อตครับผมตอนแรกยังไม่เข้าที่นะครับผมเป็นการแบบเดินทุดงฮะขึ้นลงโยกย้ายตามครับผมตามติดชีวิตนะฮะกว่าจะเข้าที่ก็ผ่านไปแล้ว 3-4 นาทีเลยทีเดียวครับกว่าเลนของทางด้านทีมลิควิดจะลงตัวถือว่าเป็นการจัดการในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีฮะพักกันไปครับผมสักครู่นะฮะเดี๋ยวดูกันต่อในคู่ระหว่างทางด้านทีมออปติกนะครับออปติกเนี่ยจะเจอกับทางฝั่งทีมเมเนสกี้ครับผมนะแต่ต้องรอคู่ OG กับเพนเกมมิ่งจบก่อนนะครับผมไปแวะดูดีกว่า
Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. แป๊บนึงนะแต่เหมือนโอจีจะบุกแล้วนะครับเพราะว่าตายไปถึง4ตัวผมทาวเวอร์คือยูซัมแบ็คอัพคือเกิดมาบอกแฟนโกเรียดึงกันไว้ก่อนนะและตอนนี้ก็ซิงเกิลเดชฉีดไปหายผมทาวเวอร์ทาวเวอร์คือเกิดมาแล้วดายแบ็คเลยครับแล้วก็ทำการตีกันต่อครับในทางด้านตัวของมิดเลนพุ่งลงมาหลามปลุกครับผมเต็มหัวนาคาอีกแล้วครับผมนาคาคิกาดีไซน์ครับนาคานี่ประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอสโปนี่เข้าล้วงเลยผมพิมพ์รีวิวครับบัคเอสโปได้มาเป็นอูเซปเตอร์15ต่อ22ครับตาย3ครับได้ฟาแรงมิดเลนไปแล้วถอยครับทีมโอจีเข้มๆแล้วอาจจะเข้าตีโรชาต่อหรือเปล่าโรชาต่อไม้เขาตายกัน3ผมต้องจัดหนักครับผมนี่บอกให้มันรู้สมั่งนี่คือพลังที่แท้จริงของพวกฉันพลังที่แท้จริงของพวกฉันเอจิสอยู่ที่เนเซเว่นแมนครับขึ้นมาส่องดูนิดนึงวางทอเล่นลงไว้ครับผมสะบัดน้ำไปครับคิงอาร์ดิเอชิปเอ็นดัสเตอร์ตามผ่านเข้ามาครับRadiant's top tower is under attack. อาสิบมูสปีดครับตัวของเชโรคอปเตอร์ Forces are attacking Radiant's top tower. Radiant's top tower has fallen. วับไปซ้ายครับ Radiant's top tower could use some help. ยังไม่มี BKB ครับกบปีศาจยังเป็นกบน้อยอยู่Dire's bottom tower is under attack. Look, all my tower. Bounty. S four. Dire's bottom tower isn't. นับอยู่ 15k นะทางด้านทีม OGนำอยู่ 15k แองโกเรียจะขึ้นเป็นคิมสันการ์ดครับเอสโพเพด BKB 10วิเต็มเปียบไดโรคอปเตอร์ BKB 9วิมีเอจิสครับผมไอเทมเป็นแมสซ์ซัมเมเน็ตนะ Dire's bottom tower is under attack ความเพลินมากครับไดโรมีไซกันเนอร์อีกแล้วนะยิงรัวจัดครับผมพุ่งออกไปทาวเวอร์เอสโวติดป่าทางด้านทาวเวอร์วาร์ปกลับไปครับมินเลนี่งานหนักของทีมเพนเกมมิ่งฮะที่ต้องเคลียร์ครีปพุชไปเรื่อยๆตามขึ้นมาทาวเวอร์ฝั่งล่างนี้เจอแร็กออกมาทาวเวอร์ครับผมโดนดักเอ็กซ์มาร์คไว้ครับโนเทลวางเน้นๆโนเทลบอกกล้าๆหลุดมาเกมนี้สบายเอสเน่จับล็อกไว้ครับเอลเดอร์ไทยท่านทาวเวอร์ครับผมแตกกันไปครับพอเล่นลงมามุดจังหวะนี้ผมเต็มหน้าผมดัสเตอร์ตายครับแล้วก็คอสโมเครื่องไว้ก่อนครับไปด้านล่างเด็ดๆไปครับโอเจ
ไปแบ็กกลับมาดันเซอร์สต็อปเกี่ยวลงไปพันวิญญูขึ้นหลบไว้ครับผมคอดาวลงมาโดนไปหนึ่งเมตรเท่านั้นครับฟีฮาเซเว่นแมนครับยังขับไปได้สบายมีบัตเตอร์ฟลายของแม็กมากครับตอนนี้Radiant have fortified their structures. ฝั่งเอชเวนเนี่ยก็ดันครีปมาสูงไงต่อดีครับมาแรกแตกไปพุ่งเข้ามาทีมกับผมและโดดหลบเขาทาวเวอร์ติดฮาร์ดเพียสเซอร์ไหลต่อบนเลยหรือเปล่าทาวเวอร์มาแรกลากไปแล้วครับเหมือนจะว้าวีลงมาแล้วแคนเซิลเหรอครับไลออนต่อไปเอ็นสแนร์จับล็อกไว้ที่ทางฝั่งตัวของเอลเดอร์ไทดันผมเอลเดอร์ไทดันโดนไปหนักมากแต่ก็ยังไม่ตายบอลนี้ครับเปิดเอ็กโซลิซึมมาโซชิปุ่นไปต่อไม่โดนใครผมจะเคลื่อนรับไว้ได้ครับลายเข้ามาปักตัวของเซนทรีไว้หักบอลกันสนั่นและนี่ครับผมตัวของนาการก็ตายพิงอาดีไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ได้เปิดหลับนิ่งกันหมดครับผมพุ่งเข้ามาจิ้มแล้วก็ถอยกับทาวเวอร์ต้อมเหยียบลงไว้ตอนนี้เปิดดักแผ่นรีมูฟดีบัฟไปครับซึ่งเกิดมาครับนากาฝั่ง OG ถอยผมกลัวโดนหลับเซตอัพนะสลักตอนนี้มี BKB แล้วเอจีได้หมดไปครับผมเซเว่นแมนการ X มาร์คไปเติมเลือดครับผมริสวอมเวฟต่อยเกียร์เข้ามา X เปิดพิกเกิลเดชีนไปนาการหลับไม่ได้ผมสลักตายไปก่อนครับงานหยาบจริงๆครับผมและดัสเตอร์กลับยังไงดีตีจากมุมนอกง่ายๆผมเจอแร็กน่าจะคูลเกมไปเพลย์แล้วหรือเปล่า20เกมเข้มเลยไหมไม่มีเกม3หรือเปล่าครับสำหรับนักคู่นี้พอดาวลงมาครับทางฝั่งตัวนี้ครับวิ่งหนีมาทาวโวเซเว่นแมนก็ตีคู่กลับมาเอ็นกลางเลยหรือไม่หรือว่าจะเอ็นด้านบนเอาเมกาครีผมเสียงเริ่มมาเสียงเริ่มมาเอาเวอร์แตกไปครับไลน์ต่อที่บาแร็กมีสายดึงจับล็อกไว้ทางฝั่งนี้ครับผมโดนเข้าแล้วครับโดนเข้าสตันย้ำต่อยอีกรอบผมไม่รอดครับผมปีฮาดีจีเรียบร้อยครับปีฮาครับผมยอมแพ้กันไปเกมของ2ซูโกจีครับก็เข้าไปรอบตัดสินสายบนฮะตัดสินท็อปของกรุ๊ปอีกทีครับไปเจอกับอาทิชิตเบอร์นัทโลนะลงมาอยู่ในตรงนี้ครับผมยิงอะไรเดี๋ยวแตกไหมไม่เลยระเบิดตัดสินว่า2ทีมไหนจะเข้ามาอยู่ในเซมิไฟนอลครับผม Radiant's Middle Tower is under attack แข่งขันวันที่24แต่ว่าพรุ่งนี้แข่งขันกัน5แมตช์นะโอ้ my god 25แข่ง2แมตช์26แข่ง2แมตช์27แข่ง2แมตช์โอ้มีชิงที่3ด้วยครับผมเทปซ่าจริงโอเคพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาแล้วชมกันต่อฮะ Seems Radiant doesn't care about their middle tower